สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กีตาร์เลสซั่นหมายเลข4นะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเพื่อนเก่าและเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมสัก 3-4 ปีนะฮะพี่หมอยงยุทธมายาลาภติดต่อผมมาบอกว่าคุณฮาร์ดในวัย50กว่าอย่างผมเนี่ยพอไหวไหมที่จะมาหัดเรียนกีตาร์ผมบอกพี่หมอครับผมเชื่อสนิทใจเลยว่า เจ้าของบ้านผมเชื่อสนิทใจเลยว่าไม่ว่าเราจะอายุมากขนาดไหนไม่มีใครแก่เกินเรียนวันนี้ผมมาที่บ้านคุณอนุทินนะฮะแรนโชชานวีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับก็เลยถือโอกาสมานั่งที่ชานบ้านอากาศวันนี้เย็นสบายมากนะฮะวันนี้ตรงกับวันที่20มกราคม2561อ้าวผมมีเพลงนี้จะมาเล่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่หมอยงยุทธไว้ฝึกกีตาร์นะฮะแล้วก็ฝากไปยังเพื่อนๆที่ชมรายการนี้ด้วยนะครับเป็นเพลงเก่าของคุณชรินทร์นันทนาคอนประพันธ์โดยครูชาลีอินทรวิจิตถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะครูสง่าหรือครูชาลีครูชาลีนี่มี2ชื่อสง่าแล้วก็ชาลีเหตุที่ชื่อชาลีเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าสง่าจะไปคอนฟิวส์กับสง่าอารัมพีครูชาลีปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่นะครับ94ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเพลงนี้ชื่ออาลัยรักเป็นเพลงที่ไพเราะมากรุ่นผมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเพลงนี้นะผมจะเล่นช้าๆนะครับคอร์ดง่ายๆในคีย์ E ให้ท่านได้ฟังกันโอเคคอร์ดเหล่านี้เป็นคอร์ดที่ผมได้ยินนะฮะแล้วก็เป็นคอร์ดที่ไม่ยากอาจจะยากสำหรับผู้ที่จับกีตาร์เล่นใหม่ๆครั้งแรกๆมีอยู่ 3-4 คอร์ดนั่นก็คือคอร์ดที่ต้องเอานิ้วทาบนะฮะทั้งหมดเขาเรียกว่าบาร์คอร์ดนะฮะเหล่านี้อาจจะลำบากหน่อยนะอย่างตอนที่บอกว่าแม้มีปีกเนี่ยโผบินได้เหมือนนกจะต้องอันนี้บาร์คอร์ดทั้งนั้นเลยถ้าหนูเจ็บปวดนักฉันจะบินมาตายตรงหน้าตักให้ยอดรักเช็ดเลือดและน้ำตาลองดูนะฮะพี่หมอแล้วก็เพื่อนๆที่ชมรายการกีตาร์เลสซั่นขอบคุณมากครับหมายเลข4อยู่ขอบคุณมากครับมีน้ำมาด้วยนะฮะก็ฝึกนะฮะฝึกให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะฝึกได้มีปัญหาอะไรหรือเจออุปสรรคอะไรนะฮะถ้าแก้ไม่ถูกไลน์มาเท็กซ์มาส่งข้อความมาถามผมได้นะผมยินดีจะนั่งตอบนะฮะเผลอๆบางคนเนี่ยถึงขนาดต้องอัดวิดีโอส่งไปเลยเดี๋ยวนี้การสื่อสารง่ายมากครับนะฮะเพียงแค่เรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็กล้องมือถือดีๆอย่างที่ผมใช้อยู่นี่ก็ยี่ห้อหัวเว่ยนะฮะคือยี่ห้ออื่นก็ดีบังเอิญว่าผ
มใช้หัวเว่ยอยู่ก็เลยใช้หัวเว่ยถ่ายเบิร์ดให้มาเป็นของขวัญต้องขอขอบคุณคุณอนุทินคุณจ๋าและขอขอบคุณแรนโชชานบีรีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับนะครับที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆให้เราได้ทำวิดีโอคลิปกันในครั้งนี้ขอขอบคุณ jobtopgun.com หางานได้งานหาคนได้คนแล้วพบกันใหม่นะครับในกีตาร์เลสซั่นครั้งต่อไปสวัสดีครับ